เจรเยนที่ขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจที่เป็นแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจที่ขอโทษสระบุรีครับขยับรถนะครับ494สระบุรีครับขยับรถด้วยที่เป็นทางใช้เป็นแบบนี้ที่สุเอ่ยสุเรียมีพี่อยากให้ลูกเราไม่มีความสุขเป็นใหญ่เป็นโตแต่ไม่ใช่แบบนี้วิธีนี้แต่ตอนนี้พี่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเดลนีมันสนใจพี่เลยใช่ไหมแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันสาสมกันใจของพี่เลยใช่ไหมพี่สุริยาไม่ได้ตั้งใจพี่อยากให้ลูกสุขสบายอยากให้ลูกได้ทิพย์ได้ดีพี่ไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบนี้แต่พี่ต้องมาเสียฉันไปแต่ตอนนี้ลูกยังอยู่ในท้องพี่ต้องกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงพี่ไม่เคยนึกถึงใจของฉันมาเลยว่าฉันจะคิดยังไงพี่ใจร้ายพี่ใจดำมากพี่ไม่รักฉันเลยใช่ไหมพี่ใจร้ายพี่รักฉันดีจริงอย่ารักลูกไปเที่ยวตายลงใจของพี่พี่ต้องทนเจ็บอยู่คนเดียวแบบนี้ดิไงพี่ยอมเจ็บอยู่คนเดียวก็ได้เพื่อให้ลูกกับเมียมีความสุขพี่ทนได้พี่แก้ไขได้ไม่ได้แล้วก็ได้จ้ะพี่ในเมื่อพี่บอกว่าจะขับขึ้นลูกพี่ไม่ได้มีเจตนาแบบนี้พี่ดารณีคนนี้มันก็จะขอขับขึ้นลูกพี่จำเอาไว้นะวันใดที่ดารณีคนนี้มันได้รับตำแหน่งมเหสีสมบูรณ์แบบมันถึงวันนั้นพี่จะว่าว่าฉั
จะรอดูวันที่พี่ยกมือไหว้ลูกเดี๋ยวนี้ปวดแขนก่อนที่จะเดินร้องไห้จากไปครับสมุนไพรขอโทษเลยนี่เจ้าหน้าที่ขอโทษเฮ้ยจะไปไหนดีพี่ขอโทษไม่ใช่เมียมึงแล้วมึงยังเอาคุณนั่งกราบไปกราบมาเขาก็ไม่เป็นไปของมึงนะกูผิดเองกูผิดเลยเนี่ยมึงทุบไปถึงพื้นเลยทุบไปพังไปเลยกูผิดไม่มีอะไรกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยังไงไอ้ชิบหายกูไม่ได้ตั้งใจไม่เบรกกูไม่เลวกูมันชั่วกูอยากให้รู้ว่ามีแต่ความแต่ความกูผิดเองคนอยากตายต้องอยู่ในกอดคนเดียวมึงต้องเข้าใจในกอดคนเดียวมึงต้องเข้าใจกูไม่ยอมกูผิดเองน้องกูนะมันเป็นแบบนี้ฟังกูชั่วเร็วๆอย่างมึงฟังกูไม่ฟังโอ้ยชิบหายต้องพูดกับกูเลยต้องการแสดงกันต่อไปครับพี่น้องจากของเรื่องการหลง